สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการอัดนะครับผมกล้องไฟฟ้าเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับผมโดยที่เนี่ย อันนี้มันเป็นเรื่องที่มีน้องๆใน Facebook ถามผมกันมาหลายคนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะทำการไขข้อข้องใจนะครับผมโดยที่นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะฮะอุปกรณ์มีอยู่3อย่างนะครับนะฮะอุปกรณ์มีอยู่3อย่างคือ1คือกล้องไฟฟ้านะครับกล้องไฟฟ้าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นLowland นะฮะ V11K นะฮะ TD11K นะครับผมก็มีโมดูลเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วผมก็เสียบนะฮะมันจะมีรูอยู่นะฮะรู output เนี่ยลองดูนะฮะรู output เนี่ยจะมี L กับ R นะฮะเราควรจะเสียบทั้ง L และ R เลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเสียบซ้ายขวา L R นะครับผมเพื่อซาวของเราเนี่ยจะทำการแยกซ้ายขวานะครับเป็นสเตอริโอคราวนี้อุปกรณ์ที่2ที่เราจะต้องใช้นะฮะคือนี่ฮะซาวการ์ดหรือว่าแถวบ้านเรียกว่าออดิโออินเทอร์เฟซซาวการ์ดตัวที่ผมใช้อยู่นะครับคือโฟกัสไลท์นะครับ 2i2 คือตัวนี้มันค่อนข้างจบครับคือมันเสียบได้ทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็เลยเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปในอินพุต2ข้างนะฮะเมื่อกี้จากที่เห็นเมื่อกี้นะฮะสายจะมี2สีคือสีดำกับสีหัวเงินนะครับนะฮะก็คือเสียบซ้ายขวาเลยอันดับที่3คือคอมพิวเตอร์นะฮะผมก็ใช้โน้ตบุ๊กธรรมดานี่แหละแล้วก็ต่อจอแยกนะครับผมคราวนี้ในโปรแกรมที่เราจะใช้นะฮะง่ายที่สุดนะฮะที่ผมใช้มานานแล้วก็คือ Sony Vegas Pro นะฮะเข้าไปเลยนะฮะสำหรับอันนี้เป็นสอนใช้เบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยนะฮะกดที่ไฟล์ฮะแล้วก็ new นะฮะแล้วก็จะมีหน้าตาขึ้นมาก็ไม่ต้องสนใจอะไรครับโอเคแม่งไปเลยนะฮะคราวนี้มันก็จะมีหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คลิกขวาที่ตรงนี้ฮะข้างๆนี้แล้วก็ add audio track นะครับมันจะมีไอ้อะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับผมแล้วก็ไปที่ปุ่มนี้ฮะนี่เลย arm off record เราจะมีอะไรใส่ว่าเราต้องการให้ไฟล์ที่เราอัดเนี่ยอยู่ที่อะไรอยู่ที่ไดรฟ์ไหนกดโอเคไปนะฮะเมื่อกี้มันอยู่ที่ My Document นะฮะโอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการอัดนะฮะอันนี้ก็คืออัดแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองอัดวิธีการอัดเนี่ยกดที่ไปที่ปุ่มนี้ฮะ Record นะตรงข้างล่างนี้ Record กดเข้าไปนะมันจะมีเส้นวิ่งขึ้นมาคราวนี้เนี่ยผมจะทำการเทสกองโดยที่ผมจะตีแต่ละใบให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเสียบเป็นแยกซ้ายขวาถูกไหมเสียบเป็นแยกซ้ายขวาแล้วปกติเนี่ยกองชุดที่เราจะตีเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะแยกเสียงซ้ายขวาอยู่แล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเราผมจะตีทีละใบเลยแล้วก็จะตีแบบเป็นชุดอีกทีนึงคราวนี้เรามาดูกันนะฮะเรามาดูกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเสียงที่อัดเนี่ยนะครับเสียงที่อัดมารวมกับภาพที่ผมตีเดี๋ยวลองเทสกันดูนะฮะคราวนี้เราก็ทำการตีแล้วนะครับลองเทสดูนะทีละใบเมื่อกี้ใช้หน้าผมเพิ่งพังไปสดๆร้อนๆเลยฮะใช้หน้าเพิ่งพังนะฮะ
คราวนี้เราก็จะได้เสียงที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะฮะคือเป็นซาวที่แสบดากมากนะฮะที่ผมตีเมื่อกี้แล้วเราก็มาเอาไฟล์วิดีโอที่ผมอัดเนี่ยมาตัดต่อรวมกันฮะแค่นี้ก็จะเป็นนะฮะตัดต่ออ่ะประมาณนี้นะครับผมส่วนขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยไม่น่ายากเลยนะครับผมว่าเพื่อนๆศึกษาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่พบบ่อยคือจะอัดยังไงนะฮะผ่านอะไรบ้างนะฮะอาจจะเป็นปัญหามากกว่านะครับถ้าใครมีคอมดูคลิปนี้แล้วเกิดข้อสงสัยนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับก็ถ้ามีเวลาว่างนะครับก็จะทำคลิปตอบให้คลิปเสริมให้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ